สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอซีรีส์กอไก่ถึงฮอนกฮูกจาก Minute Video อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับคอควายคอควายในภาษาไทยเขียนแบบนี้ค่ะส่วนในภาษาอังกฤษก็เขียนแบบนี้ค่ะคอควายผู้ขยันขันแข็งและอดทนถึงแม้จะต้องไถนาอย่างเหน็ดเหนื่อยและลำบากคอควายก็มีรอยยิ้มเสมอเพราะภูมิใจที่ความเหนื่อยแลกมาเพื่อให้ชาวบ้านอิ่มท้องวิธีการเขียนคอควายเริ่มจากตรงขาหน้าที่ม้วนเป็นวงกลมลากเฉียงลงมาด้านซ้ายแล้วลากขึ้นตรงขาหน้าลากขึ้นโค้งตรงหัวจากนั้นลากเส้นตรงลงจบเส้นที่ขาอีกฝั่งดูกันอีกทีนะคะการเขียนคอควายเริ่มจากวาดวงกลมเล็กๆเป็นหัวแล้วลากเส้นเฉียงลงมาทางซ้ายของวงกลมลากเส้นลงมาจากนั้นลากขึ้นแล้วโค้งลงมาจบในระดับเดียวกับทางด้านซ้ายลายมือของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเขียนอ้วนบ้างผอมบ้างแล้วแต่ถนัดเลยค่ะMinute Video ขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราหากท่านต้องการปริ้นตัวอักษรน่ารักน่ารักหรือสื่อการสอนแบบต่างๆสามารถทำได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ